ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ3ล้านคนและโรคนี้เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตายโดยคนที่ฆ่าตัวตายร้อยละ 60-90 มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนตำบลของเรานี่มีผู้สูงอายุเกินมาตรฐานนะฮะตอนหลังมันก็เลยมีการฆ่าตัวตายช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเยอะหน่อยผิดปกติว่างั้นเถอะโดยเฉพาะการฆ่าตัวตายสำเร็จค่อนข้างสูงจะมีในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาคิดกันเราก็เลยเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นปัญหาอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่ทำให้ผู้สูงอายุตัดสินใจทำร้ายตัวเองนั่นก็คือภาวะของโรคซึมเศร้าอันเกิดจากการขาดกำลังใจจึงต้องมีโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงุ้มอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายจึงก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหงาและสร้างสุขภาวะทางใจให้แก่ผู้สูงอายุพอดีเรามีหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีหลักสูตรอยู่3ปีนะ3ปี3ปีถือว่าจบหลักสูตรฉะนั้นผู้ที่เรียน3ปีจบหลักสูตรเราก็มีการแจกประกาศเกียรติบัตรให้ลูกอยู่ปีนึงครับหนูอยู่ปี2แล้วค่ะผมชื่อคานสนใจอายุ75ปีผมเรียนอยู่ปี3ครับก็คือมีการเรียนการสอนตามปกตินะเช้าก็เป็นภาควิชาการทั้งหมดนะแล้วมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาพระพุทธศาสนานะเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองเรื่องของสังคมปัจจุบันและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ตอนบ่ายก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเสรีมันจะมีกลุ่มชมรมต่างๆอย่างเช่นจะมีเปตองลำวงย้อนยุคดนตรีพื้นเมืองกลองฉบับชัยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนครับเยอะแยะมากมายตอนนี้นะฮะในตัวของผู้สูงอายุเองก็คือมันเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเขาไม่ได้มาโรงเรียนเนี่ยมันกับเขาขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเขาบอกเขาต้องมาเราเรียนทุกวันพฤหัสเราเรียนทุกวันพฤหัสถ้าหมอนัดวันพฤหัสเขาไม่ไปหาหมอนะเขามาโรงเรียนก่อนเขาบอกว่าไปโรงเรียนมีความสุขยิ่งกว่าไปหาหมอเขาบอกความสุขสภาพจิตใจหลังจากมาเข้าเรียนกันแล้วเนี่ยครับเขามีความสุขมากทำให้ลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จนี่ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เปิดมาแล้วก็ไม่มีเลยครับกลายเป็นว่าวันนี้ผู้สูงอายุตำบลหัวงมเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเป็นมันเหมือนกับเป็นเสาหลักของชุมชนตำบลหัวงมมันเหมือนกับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เราได้ตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็เขาแก่อย่างสง่าและชราอย่างมีคุณภาพที่เราได้ตั้งใจเอาไว้จริงๆโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาการดูแลผู้สูงอายุเพราะแท้จริงแล้วความรักและความห่วงใยจากครอบครัวจะเป็นยารักษาความซึมเศร้าได้ดีที่สุด